ไม่หนานะครับจะเป็นแบนประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราทับดูเลยว่าเป็นยังไงทับไปโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเป็นไงเขียวไหมมาวันนี้มาแปลกนิดนึงนี่ครับฟืบเจ้าเอสพันเดพนานะครับก็วันนี้ทุกคนยังไม่เห็นหน้าผมใช่ไหมนี่ครับผมอยู่ท่ามกลางความเขียวกระจีของธรรมชาตินะครับทุ่งนาอันสวยงามนี่ครับเป็นไงเขียวใช่นะฮะแดดก็ร้อนนะฮะในยามเช้านี่มีเครื่องบินด้วยนู่นฟูบเห็นไหมใกล้ๆสุวรรณภูมินะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับมาเดี๋ยวผมจะถ่ายหน้าตัวเองเล็กน้อยนะครับโอเคก็เนี่ยฮะบรรยากาศคร่าวๆในตอนเช้าสายๆประมาณ 9:30 10:00 นะครับพอดีวันนี้ผมจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะฮะโดยที่วันนี้จะแตกต่างจากคลิปหลายๆคลิปนะครับคือผมจะทำการเป็นมือถือดังครับซึ่งมันเกี่ยวกับมือถือแหละทุกคนมันดังพอดีเลยซึ่งเกี่ยวกับมือถือนะฮะพอดีผมจะเป็นบอส Excel Fire นะเราเล่นขอโทษคุณเต้ด้วยนะครับพอดีไปเอ่ยนามสกุลคุณเต้นะครับก็วันนี้บอยทำอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงแต่จะเกี่ยวข้องกับเจ้าคันนี้แน่นอนนะครับ S1000R ผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะเกี่ยวกับรถแน่นอนแล้วก็เกี่ยวกับผมแล้วก็เกี่ยวกับรถนั่นแหละโอเคมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเกียบรถนิดนึงนะครับเพราะว่าอากาศร้อนตอนประมาณเกือบ10:00แล้วเนี่ยดูแดดร้อนเชียววันนี้จะมีตากล้องนะครับเข้ามาช่วยในการถ่ายแล้วก็จะใกล้ไปไหมไปขอไปแต่ตากล้องของท่านตีนคือผมให้มาช่วยอะไรก็แบบเนี่ยมานี่หน่อยมานี่ก็วันนี้เนี่ยจะมีการทดลองนึงถามว่าเคยทำแบบนี้ไหมก็เคยครั้งนึงโดยที่ผมไปญี่ปุ่นเอาน้ำมันลมน้ำมันลมไปตีสหิมะอันนั้นคือก็คลิปต้นๆสดๆก็คลิปไร้สาระไม่มีอะไรเลยนะครับก็คนดู2 ล้านกว่าวิวโคตรบ้าเลยไอคลิปที่เราตั้งใจตัดต่อนู่นนี่นั่นไม่มีคนดูแต่คลิปไร้สาระดันมีคนดูนะครับถ้าใครอยากดูก็กลับไปดูในช่องผมได้นี่แต่วันนี้เนี่ยผมจะทำการทดลองอีกหนึ่งการทดลองนะครับโดยการที่จะเอาตัว S1000R เนี่ยนะครับเข้ามาใช้ในเกี่ยวกับการทดลองด้วยจะมี2การทดลองอันดับแรก1คืออุปกรณ์คือรถนะครับ2 อันนี้คือโทรศัพท์นะครับที่ใช้งานได้ปกตินะครับของผมเองซึ่งปกติแล้วเครื่องนี้เนี่ยผมจะใช้ในการดู YouTube แล้วก็นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นมั้ยมันใช้งานได้ปกตินะครับมีรูปผมดูด้วย1ก็คือใช้รถนะครับ2ก็คือใช้โทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโทรศัพท์มือถือนี่โมบายโฟนมา VS กันว่าเป็นยังไงผมก็จะขับเจ้าคันนี้นะครับเหยียบเลยดับแรกผมจะขับด้วยความเร็วปกติทับเลยด้วยความเร็วเริ่มต้นก่อนเบาๆนะครับทับลงทับมือถือดูว่ามือถือจะเกิดอะไรขึ้นมันเห็นไหมมันเหมือนรู้ว่าต้องไปทำร้ายมันเนี่ยมันก็เลยดังไม่อันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะมันดังเองนะครับดับแรกผมจะขับรถธรรมดาเนี่ยลองทับดูว่ามือถือจะเป็นอะไรไหมซึ่งเครื่องมันจะไม่หนานะครับจะเป็นแบนประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะทับดูเลยว่าเป็นยังไงทับเดี๋ยวจะมีดราม่าว่าเฮ้ยพี่บอสทำอย่างนี้มันดราม่าหรือเปล่ารวยเหรอไม่เครื่องนี้มันนานแล้วนะครับอย่างนึงผมอยากรู้อยากลองคือเครื่องนี้มันก็เอาไปขายไลน์เขาก็ไม่รับแล้วว่ามันเก่าแล้วผมก็เลยเราลองมาใช้ดูเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอีกอย่างนึงทุกคนไม่ต้องเดือดร้อนแทนผมนะฮะอันนี้ตังผมนะครับ
ไม่ต้องอุ้ยพี่บอสรวยจังทำไมทำอย่างนี้เดี๋ยวก็ดราม่าอันนี้ตังผมนะครับไม่ต้องเดือดร้อนอันดับที่สองก็คือผมจะมาความเร็วประมาณสัก100เลย100แล้วทับดูเลยว่าเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าเด็กๆห้ามเราเล่นแบบนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้หนึ่งก็คือถ้ามือขับอยู่แล้วทับปุ๊บเนี่ยมือถือมันจะเด้งจะดีดนะครับต้องระวังด้วยเดี๋ยวจะโดนรถเดี๋ยวจะเป็นรอยเดี๋ยวจะพังอะไรกันอีกนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูนะครับก็คือมือถือ VS กับS พันธุ์ไหนนะครับดูว่าเป็นยังไงไปดูกันนะครับอะไรอีกซูมนะโอเคอันดับแรกมี2ทดลองนะครับขับช้าๆก่อนแล้วก็ขับเร็วๆนะครับนี่นะมือถือเราจะวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็กล้องประมาณนี้เดี๋ยวเปิดกล้องก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับลองดูช็อตนึงก่อนนี่นะแล้วก็ผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับมาเนี่ยฮะเมื่อกี้ขับด้วยความเร็วความเร็วอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่แรงมากดูหน้าจอครับหน้าจอว่าปกตินะครับอ้าวแต่หน้าปัดกล้องเราแต่หน้าปัดกล้องเราแตกนะฮะหน้าปัดกล้องแตกนะครับนี่โอ้โหไม่เป็นไรขับช้าไปต้องขับเร็วกว่าเดิมหน่อยโอเคเดี๋ยววางที่เดิมนะครับโอเคต่อไปจะเป็นความเร็วมากๆอยู่นะครับก็จะเอาตั้งกล้องไกลนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่ตากล้องนะครับเราจะขับด้วยความเร็วจากนู้นมาประมาณเกือบ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ลองทับดูว่าเป็นยังไงโอเคลองดูเพราะรอบแรกมันแตกไปแล้วกล้องมันแตกแล้วรอบนึงโอเคลองดูนะครับรอบนี้ตากล้องต้องอยู่ไกลขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันจะอันตรายนะครับเดี๋ยวผมก็จะขับเร็วขึ้นหนึ่งรอบนี รอบนี้นะฮะดูสภาพดูสภาพมือถือนะฮะกระจุยกระจายหมดเลยแตกหมดเลยนี่ฮะโอ้แตกยับเลยนะครับในส่วนของกล้องนะฮะแล้วก็แบตเบิดกระจายออกจากตัวเครื่องหมดเลยนะครับแตกหมดนะครับแต่ประเด็นคือความแข็งแรงของหน้าจอคือมันก็ไม่แตกนะครับนี่หน้าจอมันก็ไม่แตกลองเปิดดูนี่หน้าจอเป็นอย่างนี้นะครับหน้าจอก็ยังไม่แตกนะฮะแต่แบตเบิดกระจุยกระจายหมดเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องดูพอเปิดก็ดูว่าติดไหมติดไม่ได้แล้วอ่ะฝาติดไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ลงล็อกลองเปิดเครื่องดูนะครับมันติดแค่เมื่อกี้อ๋อติดทุกคนปกติเลยทุกคนเห็นไหมไม่เป็นไรเลยทนมากนะครับอันนี้ก็ไม่ไ
ไม่เรียกว่าไม่มีฟิล์มไม่มีฟิล์มกันรอยด้วยนะครับถือว่าแข็งแรงนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยเย็นเลยเป็นรูปหินเลยกล้องแตกนะครับแต่หน้าจอยังโอเคเดี๋ยวขอดูกล้องหน่อยขอดูกล้องว่าเป็นยังไงกล้องก็ยังปกตินะทุกคนนี่แต่พอมาดูข้างหลังเนี่ยคือกล้องมันแตกแล้วนะครับกระจกมันแตกแต่กล้องข้างในยังปกติอยู่ก็ถือว่าการทดลองนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อนี่ฮะใช้ได้ปกติถือว่าการทดลองนี้ก็มีผลทำให้มือถือเราไม่ได้พังอะไรนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติเมื่อกี้ความเร็วมาเกือบร้อยนะครับตอนทับอะครับนี่ฮะกล้องหน้ากล้องหลังปกติกดถ่ายรูปก่อนแชะปกตินะครับนี่รูปจากกล้องนี่ปกตินะครับโอเคประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณคนที่ติดตามชมนะฮะก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็แชร์ไปให้ทั่วโลกได้ดูด้วยโอเคแล้วขอบคุณมากครับยังไงเจอกันใหม่ใน EP หน้ายังไงวันนี้ถ้าใครอยากใครชอบก็แชร์นะครับใครแล้วก็มึงจะใกล้ทำไมไม่ต้องใกล้แล้วก็ถ้าอยากให้ทำอะไรอีกก็บอกนะครับผมจะได้ลองมาทำดูโอเคต้องขอบคุณคนที่ติดตามชมนะฮะยังไงเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย